บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยที่เป็นหนึ่งในประเทศร่วมก่อตั้งนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลก็ได้ประชุมเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่าอาเซียนซัมมิตนะคะในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าปี2562ในฐานะประธานอาเซียนเพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนปี2562โดยได้กล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าประเทศไทยจะเข้ารับมอบการเป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะจัดประชุมใหญ่2ครั้งในปี2562และประชุมย่อยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกหลายครั้งจึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนให้การประชุมทั้งหมดสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการเตรียมการจัดการประชุมอาเซียนก็ต้องคำนึงถึงระดับโลกด้วยที่จะต้องเชื่อมโยงกับหลายประเทศหลายกลุ่มนอกอาเซียนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับอาเซียนในการเดินต่อไปด้วยกันบนผลประโยชน์ที่เท่าเทียมอย่างเป็นธรรมโดยหลังจากนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศจะชี้แจงในแนวทางที่วางไว้จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาช่วยกันนำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลโอกาสและความท้าทายที่จะได้จากการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยค่ะ